ดีครับผมป๊อบธเนศม่วงทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนชาวบ้านอุ่นใจสังคมปลอดภัยด้วยดิจิตอล CCTV อยู่ตรงไหนนะพี่ป๊อกมองหาอะไรเหรอครับเนี่ยพี่มองหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะสิครับอาร์มเอ็ดเดี๋ยวพี่มองหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดตอนนี้พี่จะขโมยของหรือเปล่าครับเนี่ยบ้าขโมยของอะไรล่ะเห็นหน้าตาพี่อย่างนี้ไม่ใช่คนอย่างนั้นสักหน่อยคืออย่างนี้ที่พี่มองหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยก็เพราะว่าสมัยนี้ปัญหาอาชญากรรมมันเยอะมากถ้ามีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดอยู่เนี่ยพี่ก็จะรู้สึกสบายใจและอุ่นใจมากขึ้นไงอ๋อเข้าใจแล้วครับที่แท้พี่กำลังมองหา CCTV นี่เองแต่นะอะไรนะอะไรทีวีนะ CCTV Closed Circuit Television หรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ผมพูดถึงเนี่ยสามารถช่วยจับจ้องตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่และตอนนี้นะครับพี่ป๊อกนักวิจัยไทยเนี่ยกำลังพัฒนาให้ CCTV ทำประโยชน์ได้มากขึ้นไปอีกนะครับส่วนจะทำอะไรได้เพิ่มเติมได้อีกนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับนักวิจัย Nextech สวทช.ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาระบบวิดีโออนาลิติกแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม CCTV ให้มีความอัจฉริยะสามารถตรวจจับเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนได้โดยอัตโนมัติจากเดิมที่นักวิจัยพัฒนาให้ CCTV สามารถตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรอัตโนมัติเช่นการตรวจจับความเร็วการฝ่าไฟแดงตรวจทะเบียนรถติดตามรถหายเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุได้แล้วนั้นล่าสุดนักวิจัยไทยยังพัฒนาความสามารถของ CCTV ให้เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมผิดปกติอัตโนมัติเช่นเหตุทะเลาะวิวาทเหตุรถชนเหตุไฟไหม้โดยเมื่อระบบจับภาพได้แล้วจะส่งสัญญาณเตือนภัยไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยอัตโนมัติว้าวๆๆถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้รู้สึกอุ่นใจได้มากเลยค่ะเป็นไงล่ะครับพี่ป๊อกเห็นประโยชน์ของ CCTV ที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างไหมล่ะครับคือแบบว่ามันดีงามพระราม7มากชอบมากๆเลยนี่แล้วถ้าเจ้าระบบนี้นะกระจายไปแบบทั่วๆเลยนะก็จะช่วยแก้สถานการณ์ในที่เกิดเหตุได้ทันเวลาแล้วก็ยังมีภาพนะสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อีกด้วยใช่แล้วครับพี่ป๊อกยิ่งได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนก็จะยิ่งช่วยให้ระบบดิจิตอล CCTV เนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นด้วยครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเรารู้จักนำมาประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยล่ะครับใช่พี่นะได้แอบสำรวจในห้องนี้แล้วนะครับอาร์มยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยสงสัยพี่จะต้องไปหามาติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินแล้วล่ะดีเลยครับพี่หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-564-8000หรือ Facebook Nasdaq Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ